รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์ญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่31ก้าวข้ามความทุกข์ด้วยความเพียรด้วยความศรัทธาคือพละทำข้อแรกที่เป็นกำลังในพระพุทธศาสนาที่จะส่งพลังให้เราให้มีกำลังในข้อต่อไปคือวิริยะความเพียรอย่างยิ่งยวดที่จะก้าวข้ามความทุกข์ได้ยิ่งสังคมในทุกวันนี้ส่งผลให้เกิดความทุกข์ได้ง่ายตั้งแต่ลืมตาตื่นไปจนกระทั่งหลับเราจะเกาะเกี่ยวความทุกข์ไปตลอดเวลาหรือจะพยายามที่จะให้ความทุกข์โบยบินไปจากใจให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าก่อนเข้านอนในแต่ละวันจะได้พบกับความร่มเย็นใจและวิริยะคือความเพียรนี่เองที่ทำให้แม้เราจะเจอปัญหามากมายเพียงใดก็ตามเจออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตหนักหนาสาหัสอย่างไรก็ตามที่เรียกว่าทุกข์บาลีว่าชาติปิทุกขาคือเมื่อมีความเกิดความทุกข์ก็ตามมาแต่อาศัยว่าเราได้ศึกษาในพระพุทธศาสนามีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาเราก็มีความสามารถในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้นี่แหละมาเป็นน้ำในการชโลมใจให้เราทำให้เรามีพละกำลังขึ้นมาในการที่จะแก้ไขปัญหาแก้ไขความทุกข์ให้ผ่านไปได้ความทุกข์ดังกล่าวนี้แม้เกิดขึ้นแล้วเพียงแต่เราไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันโดยไม่สามารถที่จะบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเพื่อให้ความทุกข์ระงับดับลงได้ทันท่วงทีแต่ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นว่าเราทำความดีเราปฏิบัติในความดีกุศลก็จะคุ้มครองเราก็จะประคับประคองจิตใจเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นโดยลำดับแล้วสามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้เราก็สามารถบริกรรมว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วเมื่อพรุ่งนี้เช้าแล้วทุกนี้ก็จะดับลงถ้าเช้าวันนี้ทุกยังไม่ดับเราก็ภาวนาต่อไปอีกว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วทุกก็จะดับลงโดยการทำดังนี้เรียกว่าเราศรัทธาเชื่อมั่นเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วเราจะนำหลักธรรมดังกล่าวนี้มาประคับประคองยกจิตของเราให้สูงขึ้นก้าวข้ามทุกข์ก้าวข้ามปัญหาแก้ทุกข์ได้แล้วก็ดำรงอยู่ในความดีบำเพ็ญความดีต่อไปนี่เรียกว่าวิริยะคือความเพียรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใช้ความเพียรอย่างแรงกล้าบำเพ็ญความเพียรอย่างแรงกล้าจึงสามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้เราทั้งหลายเมื่อเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความทุกข์อย่างไรก็ตามก็เป็นปัญหาอย่างธรรมดาของชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนทุกผู้ทุกนามปัญหาแตกต่างกันไปความทุกข์แตกต่างกันไปตามแต่ชีวิตของแต่ละคนที่จะเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากหน้าที่การงานบุคคลที่เกี่ยวข้องสามีภรรยาบุตรธิดาข้าทาสบริวารหรือสังคมที่เราอยู่ร่วมก็ล้วนแล้วแต่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ว่าอาศัยความหนักแน่นความเพียรความพยายามความเชื่อมั่นดังกล่าวนี้เราก็สามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้ด้วยความเพียรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในการบำเพ็ญความเพียรอย่างแรงกล้าไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติของพระองค์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นในชาติที่บำเพ็ญการตรัสรู้ก็ตามล้วนแล้วแต่อาศัยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าจึงสามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้เมื่อพระองค์สามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้พระองค์ก็นำวิธีเหล่านั้นมาชี้ทางให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้ศึกษาและดำเนินตามเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง
เป็นพละเป็นกำลังที่สำคัญในการที่จะนำพาเราก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตจากคอลัมน์ต้นรากเดียวกันโดยพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรหน้าธรรมวิชัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2560